สวัสดีครับตรงนี้ก็คืออำเภอกุมภวาปีนะครับอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอกุมภวาปีก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ก่อตั้งก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับมีตำนานเล่าขานมากมายเลยนะครับมีนิทานมีตำนานเกี่ยวกับผาแดงนางไอ่ก็มีนะครับจะพาไปสัมผัสบรรยากาศอำเภอกุมภวาปีนะครับอำเภอกุมภวาปีนะครับทิศเหนือก็ติดกับอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับเนี่ยผมจะพาเข้าไปนะครับทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอกู่แก้วอำเภอสีทากนะครับทิศใต้ก็ติดกับอำเภอท่าคันโทของจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกระนวนของจังหวัดขอนแก่นและอำเภอโนนสะอาดของจังหวัดอุดรธานีนะครับทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอหนองแสงนะครับภูมิประเทศก็เป็นลักษณะพื้นที่ราบสลับเนินสูงๆต่ำๆนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับภูมิอากาศก็มี3ฤดูนะครับเหมือนกันนะครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูแล้งพวกนี้นะครับนี่ครับกำลังจะเข้าเขตอำเภอกุมเข้าในเขตเทศบาลอำเภอกุมภวาปีครับอำเภอที่มีมานานก่อนประวัติศาสตร์นั่นแหละครับประวัติการตั้งถิ่นฐานของอำเภอกุมภวาปีนะครับก็เมืองกุมภวาปีก็เป็นชุมชนดั้งเดิมมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และได้พัฒนาต่อเนื่องจนปัจจุบันดังปรากฏในหลักฐานทางโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีการสำรวจพบในท้องที่ต่างๆกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างบริเวณที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญก็ได้แก่บริเวณบ้านดอนแก้วซึ่งเป็นเกาะกลางหนองหารน้อยนะครับกุมภวาปีบริเวณบ้านตูมใต้บ้านเมืองพึกบ้านสี่แกและบ้านกงพานซึ่งโบราณวัตถุก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับทางโบราณคดีสันนิษฐานไว้ว่าบริเวณแห่งที่มีการสำรวจพบโบราณวัตถุเหล่านี้มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมชุมชนแบบล่าสัตว์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับและมีการติดต่อสัมพันธ์ต่างๆกับชุมชนอื่นนะครับมีการใช้โลหะใช้สำริดแล้วล่ะครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมืองกุมภวาปีก็มีชื่อปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องผาแดงนางไอ่นะครับในนามเมืองเอกชทีตาหรือว่าทีตานครนะครับเมืองเอกชทีตาหรือเรียกว่าเมืองทีตานครอันเป็นเวรกรรมที่เป็นต้นเขาของปรากฏชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวข้องในบริเวณหนองหารน้อยและลุ่มน้ำชีตอนบนนะครับความในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องผาแดงนางไอ่นั้นกล่าวว่าเมืองทีตานครเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์เจ้าผู้ครองเมืองชื่อว่าพญาขอมมีธิดาชื่อว่าไอ่คำนะครับเมื่อนางไอ่คำเจริญวัยได้มีเจ้าชายจากเมืองผาโพงชื่อเท้าผาแดงนะครับเมืองผาพงก็ชื่อว่าเท้าผาแดงนะครับผาแดงก็จะได้มาติดพันเกี้ยวพลานาสีนางไอ่นี่แหละครับการต่อมาพญาขอมได้จัดงานบุญบั้งไฟของเมืองทีตานครนะครับก็ได้ร่วงรู้ไปถึงเมืองบาดาลเขตแดนของพญานาคนะครับทำให้เท้าพังคีโอรสของพญานาคปลอมตัวมาเป็นกระรอกเขือกขึ้นมาเที่ยวชมงานพร้อมกับบริวารเท้าพังคีในร่างของกระรอกเผือก
ได้แอบย่นโฉมนางไอ่คำทางช่องหน้าต่างเมื่อเห็นนางไอ่คำเข้าก็ปรารถนาอยากได้กระรอกเผือกนางไอ่คำก็เห็นกระรอกเผือกก็อยากได้กระรอกเผือกไว้เชยชมนะครับจึงให้อำมาตย์ตามจับแต่จับไม่ได้นะครับในที่สุดนายพรานประจำเมืองก็ใช้หน้าไม้ยิงกระรอกเผือกตายแล้วชำแหละเนื้อกระรอกนำมาแบ่งปันนะครับทำอาหารกินด้วยแรงอธิษฐานของพังคีก่อนตายทำให้เนื้อกระรอกเผือกเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากมายกินทั่วเมืองก็ไม่หมดและขอให้คนที่ได้กินเนื้อจงตายตามไปด้วยนะครับเมื่อเท้าพังคีตายบริวารก็ได้กลับไปบอกพญานาคบิดาของพังคีทำให้พญานาคโกรธมากจึงสำแดงอิทธิฤทธิ์ทำให้เมืองทีตานครของพญาขอมถล่มจมดินกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งก็คือหนองหานกุมภวาปีในปัจจุบันนี่แหละครับส่วนชาวเมืองที่กินเนื้อกระรอกเผือกก็ล้วนตายกันหมดรวมทั้งท้าวพาแรงและนางไอ่คำด้วยยกเว้นบรรดาแม่ม่ายที่ไม่ได้ได้กินเนื้อกระรอกเผือกมานะครับทำให้บ้านเมืองของเขาถูกทำลายเหลือเป็นกระรอกเป็นเกาะกลางหนองหานที่เรียกกันว่าบ้านดอนแก้วในปัจจุบันนะครับนั่นคือตำนานนะครับตำนานก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอำเภอกุมภวาปีนะครับได้ข้อมูลมาจากอำเภอกุมภวาปีนะครับนะครับเอาเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษานะครับตำนานนะครับในสมัยประวัติศาสตร์นะครับหลังจากที่ปรากฏเรื่องราวของเมืองกุมภวาปีในนิทานพื้นบ้านและในตำนานอุรังคธาตุแล้วได้มีคนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาอยู่อาศัยอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากรอบๆหนองหานน้อยมีทุ่งที่กว้างใหญ่มีป่าไม้แน่นหนากลุ่มคนเหล่านั้นจึงพากันสร้างเมืองที่มั่งคั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ศูนย์กลางชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านบึงหม้อครับก็ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินครั้งสำคัญครั้งใหญ่นะครับบรรดาบ้านเมืองต่างๆในหัวเมืองลาวและทางภาคอีสานได้มีใบบอกไปทางกรุงเทพเพื่อขอตั้งเป็นบ้านเมืองในพระราชอาณาจักรสยามและมีการเปลี่ยนชื่อบ้านนำเมืองให้ไพเราะโดยเจ้าหน้าที่ทางราชสำนักได้พิจารณาชื่อจากภูมิตำนานดั้งเดิมและนำมาตัดแปลงชื่อเพื่อให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกนามมงคลของบ้านเมืองแล้วจึงมีตราสารตั้งเมืองอนุญาตให้ตั้งบ้านเมืองที่สำคัญต่อไปบ้านบึงหม้อได้รับการแต่งตั้งชื่อนามมงคลจากราชสำนักกรุงเทพในปีพ.ศ.2415ว่าเมืองกุมภวาปีนะครับนั่นแหละครับที่มาของกุมภวาปีตั้งมาจากราชสำนักพ.ศ.2415นะครับพอถึงพ.ศ.2440รัชกาลที่5ก็ได้โปรดเกล้าให้กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองกุมภวาปีและหนองหานหนองบัวลำพูและบ้านหมากแข้งตั้งขึ้นเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับเมืองกุมภวาปีจึงมีฐานะเป็นอำเภอขึ้นตรงต่อจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยมีชื่อว่าอำเภอกุมภวาปีตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคล้องโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีในปัจจุบันนี่แหละครับตำบลพันดอนปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกว่าเมืองเก่าและมีพระประสิทธิ์สัพพกรคือปู่ผาสีหาไตรนะครับเป็นนายอำเภอคนแรกแบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบลใหญ่คือตำบลปักโคตำบลพันดอนตำบลอุ่มจานตำบลตูมใต้และตำบลแสแลนะครับมีกำนันตำบลต่างๆนะครับต่อมาระหว่างปีพ.ศ. 2468ถึงพ.ศ. 2472หลวงนิคมพันนาเขตนะครับหรือว่าเขียนสีหาอัมภัยนายอำเภอคนที่9ก็ได้ย้ายอำเภอที่ว่าได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกุมภวาปีจากบ้านน้ำคล้องมาตั้งที่บ้านดงเมืองหรือชาวบ้านเรียกว่าเมืองใหม่ตำบลตูมใต้ตำบลกุมภวาปีในปัจจุบันนะครับครับนี่แหละครับตำนานคร่าวๆของอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับ
อำเภอกุมภาวาปีก็เป็นอำเภอที่อาชีพหลักส่วนใหญ่ก็ทำนานะครับทำนาก็ปลูกอ้อยนะครับอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะครับแล้วก็ยางพารานะครับก็จะเห็นท้องทุ่งนานะครับช่วงนี้ก็ช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาทำนานะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับชาวบ้านก็ทำมาหากินอย่างอื่นนะครับทำรับจ้างนะครับค้าขายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ